พาดูว่าไร่นาของพ่อมีทั้งหมดเท่าไหร่สดๆจากไร่เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มอยู่ที่ไร่อ้อยนะคะกับพ่อนะคะมื้อนี้พ่อเราสิพามา3อ้อยไปซั่นว่าแต่ก่อนสิไป3อ้อยต้องไปตัดอ้อยอันเพิ่นก่อนนะคะซื้ออ้อยเพิ่นนี้เพราะว่าซื้ออ้อยเพิ่นนะคะเราก็อันสิเอามา3นะของเจ้าของนะคะเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาดูว่าไร่นาของพ่อมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นไร่ของพ่อนะคะตรงนี้จะปลูกถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองประมาณสักไร่2ไร่นะคะปลูกถั่วเหลืองแล้วก็ตรงเวิ้งตรงนั้นก็จะเป็นนาของพ่อนะคะเป็นนานะคะเขาเอิ้นว่าห้องทอนเนาะอยู่นี่เนาะนาห้องทอนว่าสันว่าอันตรงนี้ก็จะมีที่ประมาณ8ไร่นะคะเดี๋ยววันนี้มันก็จะมีอ้อยที่เกิดแล้วก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อสิพามาซ่อมแซมนะคะคือจังว่ามา3อ้อยเนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่พ่อตัดอ้อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวส้มจะพาไปดูสวนถั่วเหลืองของพ่อนะคะมันพอเอาไปกินได้บ่นี่นะคะสวนถั่วเหลืองไม่รู้ว่ามันกินได้หรือยังเนาะเอาไปต้มกินนะคะส้มชอบกินไอ้ต้มถั่วเหลืองนะคะหาเบิ่งดูกินได้ก็ได้หมากมันยังบ่ตรงเลยอีกประมาณ3อาทิตย์ก็กินได้แล้วนี่ก็เฮ็ดง่ายแท้พ่อเราจีเนี่ยละเอียดอีกมัดนึง
ตอนนี้ซ่อมอ้อยเสร็จแล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วเนาะอากาศดีนะที่มันมีลมอยู่นะคะลมเย็นอยู่ลมเย็นนะคะทุกคนดีหวานเลยมาลูกเดี๋ยวชิมบ้างปะหลังจากซ่อมอ้อยเสร็จนะคะก็จะมากินอ้อยกันนะคะสดๆจากไร่เลยกรอบบ่ได้กินอ้อยเดี๋ยวรออีพ่อให้ได้กินวันนี้ส้มก็ได้มาเที่ยวสวนไร่อ้อยกับพ่อนะคะแล้วก็มีถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยพ่อซ่อมอ้อยด้วยนะภาษาอีสานเรียกว่า3อ้อยนะคะเนาะบอกอีกเทียนึง3อ้อยนะคะแล้วอีพ่อก็ตัดอ้อยให้กินน้ำหวานหวานบ่ได้กินตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในวิดีโอนี้ส้มก็ต้องขอตัวกลับบ้านกับพ่อก่อนนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ส้มทำวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ